การศิษย์ชุดที่3นี้นะคะก็ได้พยายามทำหลักสูตรให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะช่วยสอนในเรื่องนี้ช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่อนุบาล3เป็นต้นไปนะคะก็ขอฝากท่านเอาไว้ด้วยว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพื่อให้เด็กรุ่นต่อไปเป็นเยาวชนเป็นกำลังของชาติจะได้ทราบถึงเรื่องนี้ค่ะสำหรับเราทุกคนนี้ก็ขอให้ยึดมั่นในคำสอนของศาสนาที่เราเคารพนะคะการไม่เห็นแก่ตัวการเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตากรุณาทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้ทุกคนได้มีสิทธิของตัวเองแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะคะ